สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชิริยานะคะสวัสดีวันหยุดใช่ไหมวันนี้เป็นวันหยุดของทุกคนบางคนได้หยุดบางคนไม่ได้หยุดรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักมากอีกแล้วรักษาสุขภาพกันด้วยอ่ะเราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์ของคุณกันต่อนะคะมากันที่ราศีถัดมามากันที่ราศีตุลค่ะมากันที่ราศีตุลนะคะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเป็นการดูดวงทั่วไปเพราะฉะนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือหน้าไพ่เนี้ยอาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะอย่าเอาการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณมันคือจันทร์โรเลตเด้งดวงทั่วไปโอเคไหมอ่ะ16ถึง30เมษายนนี้ความรักความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นเช่นไรมาดูกันตุลจ้ามาดูกันสิรออะไรอยู่คะตุลรออะไรอยู่ Two of Cups ว้าวมีรักครั้งใหม่เหรอจ๊ะมีคนมาเข้าโอ้ว้าว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 ไพ่คู่อ่ะเจอรักครั้งใหม่หรือเปล่าเจอใครที่มันดูเคมีตรงกันไหมคะเออ Two of Cups มาแบบนี้ทั้ง Emperor ทั้ง The Empress มาแบบนี้ขอทุกคนที่คุณรักค่ะคนที่คุณรักเขาเป็นยังไงบ้างคะคนที่คุณรักดราฮาพินเทสค่ะ8ไม้เท้ารักลับๆเหรอคุณมีคนในความสัมพันธ์กี่คนเนี่ยตุนเดอะเลิฟเวอร์เดอะเลิฟเวอร์อ่ะโอเคมาอาจารย์ไปความหมายไป2ความหมายละกันเพราะว่าอาจารย์เห็นไพ่มันแปลกๆเนาะเห็นไพ่เห็นไพ่ความหมายของคุณเนี่ยอ่ะตุลคุณรอคอยอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่การรอคอยนะคะรอคอยความรักบางคนมีคนใหม่ๆเข้ามาในความสัมพันธ์ในบางคนมีครอบครัวแล้วบางคนแต่งงานแล้วมีครอบครัวอยู่กันเป็นล่ำเป็นสันเป็นคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่คู่ของคุณอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างคอนโทรลไหมชอบคอนโทรลชอบสั่งนู่นนั่นนี่กับเราไหมแต่เขาสั่งเราไม่อยู่อยู่แล้วล่ะเพราะคุณก็เป็นคุณอาจจะเป็นเอ็มเพรสเขาเป็นเอ็มเพอเรอร์ก็ได้เพราะไพ่ของคุณมาแบบนี้เลยแต่ถึงจะสั่งยังไงถึงจะยังไงก็ยังคงรักกันอยู่นะคะยังคงรักกันอยู่ยังคงมีความผูกพันมีความมั่นคงลักษณะของคนที่เป็นเนื้อคู่ค่ะแต่คุณรออะไรบางสิ่งบางอย่างสิรอการเคลียร์ใจเหรอรออะไรอ่ะรอความรักหรือในบางคนนะคะในบางตุนนะอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาทำให้พอเข้ามาแล้วทำให้คุณรู้สึกถึงการอินเลิฟอ่ะรู้จักไหมการที่เราเจอใครสักคนแล้วเรารู้สึกว่าเราเจอคนในชาติอดีตอ่ะคุยกันแล้วมันคลิกคุยกันแล้วมันเข้าใจคุยกันแล้วมันเห็นพร้องต้องกันเป็นคนที่แบบเรารอคอยมานานแสนนานก็ได้นะคะนั่นแหละการรอคอยของคุณออกมีอารมณ์หึงหึงหวงหวงออกมีอารมณ์ของความไม่เข้าอกเข้าใจหรือความนิ่งเฉยต่อกันไพ่เป็นแบบไหนเนี่ย รักกันชอบกันรักกันชอบกันอารมณ์ของความแต่ว่ามันมีใครบางคนที่ยังแบบกักความรู้สึกไหมกักความในใจไม่บอกไม่กล่าวไม่เอ่ยกับใครเขาว่าเรารู้สึกยังไงแต่มีความหึงหวงคุณอาจจะเป็นคนขี้หึงจนคุณขี้หวงจนควันออกหูก็ได้นะเป็นปรัชนานั้นก็ได้สองไม้เท้ารออะไรอยู่คะการงานเหรอการงานที่ทำทุ่มเทรอความสำเร็จไหมโอ้ยวิวออฟฟอร์จูนจักรวาลเปิดทางให้แล้วล่ะถ้างานถ้ารองานอยู่รองานใหญ่ๆรองานดีๆรองานชีวิตคุณจะเปลี่ยนจากถ้าสมมติคุณเกิดอยู่ในอาการของคนที่แบบอาการของคนที่ผ่านมาเนี่ยเงินไม่ค่อยพอใช้หรือเป็นลักษณะของหมุนเงินหรือเป็นในลักษณะของคนที่แบบอยากได้งานใหญ่อะไรเงี้ยโอกาสของคุณจะได้งานมีนะมีทีเดียวนะคะในด้านความรักความสัมพันธ์เดอวิวออฟฟอร์จูนมีใครบางคนค่ะมีใครบางคนที่เขายังหวนกลับมามีใครบางคนที่เข้ามาพัวพันกับความสัมพันธ์ของคุณอะแต่ว่าตัวคุณเองเนี่ยอาจจะอยู่ในอารมณ์ของการตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ดี
เหมือนตัวคุณเองอาจจะอยากอยู่นิ่งๆเฉยๆไหมมีความรักนั่นแหละแต่รู้สึกไม่อินเลิฟไม่ใช่ว่าไม่อินเลิฟรักอะรักน่ะชอบน่ะแต่มันมีเหตุผลหลายๆอย่างที่มันไม่สามารถจะไปกันได้หรือเปล่ามันมีเหตุผลที่เลือกไม่ได้หรือเปล่ามันมีเหตุผลอะไรที่เราตัดสินใจไม่ได้หรือเปล่ามีความชอบมีความรักมีความผูกพันแต่ในความรักความผูกพันมันติดพันธนาการบางอย่างอยู่คุณอาจจะเป็นคนที่มีคู่แล้วไหมคู่ของคุณมาจากการแต่งงานมาจากครอบครัวไหมมาจากความถูกต้องไหมแต่การอยู่ตรงนั้นน่ะมันทำให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขอยากกลับมารักตัวเองอยากเป็นอิสระเหมือนในบางคนน่ะการของคนบางคนตุนเหมือนคุณมีคู่ครองอยู่แล้วอะแต่คู่ครองคุณมันเป็นคู่กันนะแต่มันรักกันด้วยนะแต่มันเป็นคู่ที่มันไม่เติมเต็มกันในบางส่วนของชีวิตมันไม่สามารถเติมเต็มในบางส่วนที่มันขาดหายเลยบางครั้งก็อยากอยู่คนเดียวป่ะอยากกลับมารักตัวเองอยากมาเป็นโสดอีกครั้งป่ะเพราะว่าคุณมีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคุณอาจจะมีคนใหม่ๆเข้ามาหรือคุณอาจจะมีคนที่อยู่ในความรับของคุณคุณมีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วเนี่ยแล้วคุณก็ไปแอบชอบความรู้สึกของคุณคือไปชอบใครสักคนที่มันเป็นไปไม่ได้แต่คุณก็ยังยั้งใจตัวเองไม่ได้หรือเปล่าอารมณ์นั้นไหมไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะแต่คุณก็ยังกักกักความรู้สึกเดิมๆกักกักหึงหวงหวงแหนครอบครัวของคุณไว้แต่ใจนึงก็ไม่อยากอยู่มันเหมือนอารมณ์กันมันอยากเลิกกับอยากอยู่มันเท่าๆกันเลยอารมณ์แบบนั้นแต่มันแค่รู้สึกถึงการไม่เติมเต็มซึ่งกันและกันเท่านั้นเองคุณอาจจะเกิดการทะเลาะเกิดความไม่เข้าอกเข้าใจกับคนของคุณก็ได้นะแต่มันยังเป็นคนที่สามารถประคองกันไปได้แต่มันอาจจะทะเลาะกันแล้วทำให้เรารู้สึกเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นอยู่อ่ะเหมือนอยากจะเดินออกไปจากตรงนี้ประมาณนั้นน่ะคนที่คุณรักอ่ะเดี๋ยวขอดูสี่เหรียญของคุณนะสี่เหรียญของคุณคืออะไรทะเลาะกันอยู่บ่อยๆเหรอคะมีความทะเลาะกันมีความเห็นที่ไม่ตรงกันมีความรู้สึกถึงอารมณ์ที่มันเป็นผู้ให้แต่ไม่ได้เป็นผู้รับเหมือนเราทุ่มเทกับครอบครัวเราทุ่มเทกับญาติเขาเราทุ่มเทกับความรักเรามองเห็นสถาบันครอบครัวหรือความรักในตรงนี้เป็นใหญ่แต่สุดท้ายแล้วเราไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเรากลับได้ความหมางเมินกลับได้ความรู้สึกที่มันต้องทะเลาะกันความเห็นเราคิดอย่างนึงเขาคิดอย่างนึงทะเลาะกันอยู่บ่อยๆอย่างเงี้ยมันเลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างจะมีปัญหาป่ะอารมณ์นั้นเหมือนเรารู้สึกว่าเราทุ่มเททุกอย่างเลยอะเรามีครอบครัวหรือเรามีคนรักเหมือนเราไม่มีคุณก็ได้อาจจะอยากเป็นตัวของตัวเองเพื่อมีใครสักคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่แอบไปแอบคุยก็ได้มีคนมาแอบชอบและเขาสามารถเติมเต็มตรงส่วนที่คุณขาดแต่คุณก็ไม่ได้อยากจะเลิกกับครอบครัวนะคุณก็ไม่ได้อยากจะเลิกกับคนของคุณนะกักป้าเรากักคนสองคนไว้ในความสัมพันธ์ไหมถึงยังไงอาจารย์ก็ยังมองว่าคุณจะประคับประคองความสัมพันธ์ของคุณไว้นะทั้งที่คุณอาจจะแอบคิดกับคนใหม่ก็ตามอาจารย์มองแบบนั้นนายคนของคุณอาจจะบางคนอาจจะไม่ได้เป็นครอบครัวก็ได้อาจจะเป็นคนที่แบบคบกันมานานแต่พอดีมีใครเข้ามาแล้วทำให้จิตใจคุณหวั่นไหวไหมคนที่คุณรักค่ะเป็นยังไงบ้างราฮาเป็นเทสค่ะรักในลับๆเหรอคนนี้อารมณ์ขึ้นๆลงๆเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวรักมากเดี๋ยวหึงมากเดี๋ยวหวงมากความสัมพันธ์ค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่มีความขัดแย้งเขาคนนี้อาจจะเป็นโสดก็ได้ the lover เขาก็อาจจะพรหมลิขิตทำให้คุณต้องมาสองคนมาเจอกันหรือเขายังรอคอยการเจอของคุณรักครั้งนี้เป็นรักทางไกลไหมคนที่คุณคุยด้วยคนที่คุณแอบคบอาจจะเป็นคนในความลับของคุณแล้วก็เป็นชอบกันมีใจที่ตรงกันแต่ก็มาค่อยได้เจอกันหรอกมันอยู่ไกลกันเขากำลังรอคอยคุณอยู่หรือเปล่าหรือเขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันก็ค่อนข้างจะรักคนมีเจ้าของเขาก็ไม่ได้แฮปปี้สักเท่าไหร่ดูท่าทางแต่เขาก็สนใจแล้วเขาก็ยังโสดสวยระรวยมากเขาก็ออกอาการมีเสน่ห์หน้าหลงไหลอะไรเงี้ยมันคืออะไรวะขอดูสิคะคุณอาจจะคุยกับราศีเมถุนเนาะชาริออตกรกฎนั่นน่ะรักทางไกลต่างชาติต่างภาษาต
่างศาสนาวัฒนธรรมเขาออกอาการเหมือนแบบรักครั้งนี้มันไม่โออะสำหรับเขามันไม่เติมเต็มแล้วเขาก็ไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วด้วยเหมือนกับการรอคอยหรือการคอยการเจอคอยการเติมเต็มแล้วมันทำให้เขาไม่ได้มีความสุขเลยเหมือนเขาเบื่อกับความสัมพันธ์นี้มากมันคาราคาซังมันเบื่อมันไม่เติมเต็มมันไม่ทำให้มีความสุขแต่รักไว้แต่รักอยู่เขารออะไรอยู่คุณทำให้เขาเสียใจอ่ะเขาบอกเขาเสียใจเสียดายเสียความรู้สึกมีอะไรบางสิ่งบางอย่างเดอะเฮอร์มิตคุณอาจจะคุยกับราศีกันใครบางคนมีครอบครัวอยู่แล้วค่ะเขารู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถสานสัมพันธ์ไปถึงฝั่งฝันได้คุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีครอบครัวหรือตัวคุณเองมีครอบครัวก็ได้นะคะเขาก็พยายามจะคิดถึงความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะไปในทางไหนได้เขาพยายามหาทางออกให้กับตัวเขาเองอยู่เหมือนความรักครั้งนี้เขาไม่อยากรอคอยอีกแล้วเขาอยากจะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้แต่ว่าการเดินออกไปก็ใช่ว่าจะง่ายเพราะยังต่างคนต่างมีใจความรักมันเกิดขึ้นเรามันก็ตัดใจไม่ได้ประมาณนั้นหรือเปล่าโอเคไหม อ่ะไปดูกันว่า16 ถึง 30นี้มันจะเป็นเช่นไรความรักของคุณค่ะดูโวค่ะสามไม้เท้าทำพลันเหมือนใครบางคนรอคอยอะไรอยู่รอคอยการจัดการรอคอยให้ความรู้สึกมันดีขึ้นรอคอยให้มันจบหรือรอทำใจก็ไม่รู้มันมีความรู้สึกถึงการรอคอยว่ารอคอยให้ใครบางคนไปเคลียร์กับเมียบ้าง the world มันมีบางคนอะหรือในความสัมพันธ์ของคนบางคนนะคะพยายามทำใจกับความสัมพันธ์นี้ปรับตัวทำใจปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะความสัมพันธ์เนี้ยต่อให้เราพยายามมากแค่ไหนอะเราก็มองถึงความเป็นจริงเป็นหลักต่อให้เรารักต่อให้เราคิดถึงต่อให้เราทุ่มเทมันก็ไม่สามารถเป็นไปได้ไหมคุณเลยทำใจปะเราคอยให้ตัวเองบาลานซ์จิตใจเราคอยให้คุณทำใจได้เพื่อกลับไปยืนหนึ่งทำสิ่งที่ถูกต้องมันประมาณนั้นไหมอาจารย์มองเห็นไพ่ที่มันมีการวางแผนน่ะสำหรับตัวคุณเอง10ดาบมันจะทุกข์มากนะมันจะมีความเจ็บเพราะว่าสิ่งที่เราอยากได้เรามันไม่ได้เจ็บเพราะว่าความต้องการแล้วมันไม่โอเคเจ็บเพราะว่ามันไม่สามารถจะพัฒนาไปได้จริงๆมันเป็นความรักในความรักคุณอาจจะต้องทำใจเพราะว่าจริงๆแล้วคุณก็รู้ว่าความรักนี้มันไม่สามารถสานสัมพันธ์ที่จะเป็นครอบครัวกันได้หรือเปล่าเพราะคุณไปยุ่งเกี่ยวกับคนมีครอบครัวแล้วไหมหรือเขามีครอบครัวหรือคุณมีครอบครัว10ดาบอ่ะนอนจมกองเลือดอยู่ตรงนี้คิดมากท้อแท้สิ้นหวังเจ็บปวดทุรนทุรายประมาณนั้นอ่ะเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณคะเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณคะเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณคะ The lover รักนะคุณคือความสุขของเขา The Sun คุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงคนที่ไปไหนใครรู้จักมีหน้ามีตาทางสังคมแล้วก็คนที่ประสบความสำเร็จเรื่องของหน้าที่การงานการเงินชีวิตเขาดีทีเดียวแหละเขาคิดยังไงกับคุณ7ถ้วยเขาก็อาจจะมีช้อยเยอะนะคนคนนี้10ไม้เท้าค่ะเขาเหนื่อยกับความสัมพันธ์นี้บางทีเขาอยากเดินออกไปเขาบอกว่าความสัมพันธ์ที่มันไม่มีสถานะพัฒนาไม่ได้หรือการพัฒนาไปช้ามากนานๆจะเจอกันสักทีนานๆจะได้พบได้เผื่อได้เจอแล้วเขาไม่อยากอยู่ตรงนี้อีกแล้วมันเป็นความรักที่เป็นทั้งความสุขและความทุกข์ของเขาเขาอยากจะวางมันลงเขาอยากจะเดินไปข้างหน้าแล้วอะประมาณนั้นน่ะกระหาเป็นแท้รักในลับๆหรอคนๆนี้เป็นคนมีเสน่ห์นะคุณอาจจะเขาอาจจะแบบเก็บคุณไว้เป็นเงามืดรักครั้งนี้คุยกันอยู่2คนรู้กันอยู่2คนเหมือนอาการของคนที่มันเขาอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวประมาณว่าเดี๋ยวบอกรักประมาณว่าเดี๋ยวก็บอกเลิกคืออารมณ์เขาไม่นิ่ง
แต่ความต้องการในใจของเขาจริงๆอ่ะเขาต้องการการพัฒนาแต่การที่เขาบอกรักเขารักจริงๆการที่เขาบอกเลิกเขาก็บอกเลิกจริงๆเพราะเขาไม่อยากอยู่กับความเจ็บช้ำนี้มันเหนื่อยประมาณนั้นคุณอาจจะคุยกับเลิฟเวอร์ราศีเมถุนค่ะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคะคุณล่ะคิดยังไงกับเขานิ่งแล้วค่ะสี่ดาบนิ่งไม่รู้จะทำยังไงเยียวยารักเขาไม่รักนะเป็นความรักของคุณสามดาบมันเจ็บรักนี้เราเจ็บรักนี้เราสามคนเจ็บแน่นอนรักที่มีความเจ็บรักที่มีความทุกข์รักที่มีระยะทางรักที่มีความแตกต่างระหว่างความคิดอายุการกระทำแตกต่างระหว่างสถานะเช่นถ้าคุณมีครอบครัวแล้วเขาเด็กกว่าเขายังไม่มีครอบครัวคุณมีคนเข้ามาหยิบยื่นไม่ตีไหมเขาอยากได้โอกาสจากคุณอีกไหมคนนี้คือเหมือนกับถ้าคุณทะเลาะกันแล้วต่างเบรกพักนิ่งๆกันไปเนี่ยเขาอยากกลับมานะถ้าเขาขอโอกาสได้หรือคุณเองอยากจะไปขอโอกาสจากเขาให้เรากลับมาเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมถึงแม้มันจะไปกันได้ยากก็ตามอ่ะแต่ให้อยากให้กลับมารักกันเหมือนช่วงใหม่ๆที่เคยรักกันคุณรู้สึกอย่างนั้น The Chariot คุณอาจจะเป็นกับกรกฎค่ะเขาคนนั้นของคุณจริงใจกับคุณไหมคะเขารักคุณจริงไหมที่เขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรบางคนก็รู้บางคนก็ไม่รู้บางคนไม่ได้ตั้งใจโอแม่จ๋าเขาเข้ามาในความสัมพันธ์นี้เพราะอะไรคะเขารักคุณไหมเขาจริงใจหรือเขารักคุณรักจริงหรือไก่กากันแน่ The Moon ค่ะ The Moon คุณอาจจะคุยกับราศีมีนรักไหมเหนื่อยโอไพ่ของชุดอีกชุดนึงนะเนี่ยไพ่มาเหมือนเดิมเลยอ่ะแปลกมากเลยอ่ะนี่ดวงของเขาจริงๆนะถามว่าเขารักไหมรักค่ะแต่รักนิดเดียว Page of Cup เป็นไพ่ใบเล็กๆเพราะฉะนั้นในความรักในความเนี้ยเขามีทั้ง7ถ้วยมีทั้งเดิมโมนอ่ะเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถไปได้แล้วเขาก็ไม่แน่ใจในตัวคุณตัวเขาเองมีความกังวลและระวังในความรักของใครบางคนถ้าเป็นรักรับระวังความรับถูกเปิดเผยด้วยรักด้วยระยะทางรักด้วยความเหนื่อย7ถ้วยเขาก็ไม่ได้เลือกคุณหรอกเขารู้จุดจบของเขาดีว่าจุดจบของเขาเราจะพัฒนาไปได้แค่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาจริงใจไหมเหรอช่วงนี้อยู่ในอาการของคนอยากมีแพชชั่นมากกว่ามันมีแพชชั่นต่อกันมากอ่ะความรักนั้นมีอยู่ตรงนี้แต่มันไม่ใช่ความรักทั้งหมดนะสิเขารักไหมไม่รักไม่เหนื่อยไม่รักไม่เจ็บไม่รักไม่ทุกข์แต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่าใช่ต่างคนต่างนิ่งอยู่ในพื้นที่ของตัวเองมันมีความแตกต่างกันเยอะคุณรู้เขารู้ต่างคนต่างรู้ในที่นี้ค่ะคุณล่ะคุณจริงใจกับเขาไหมคะคุณรักเขาด้วยความจริงใจเป็นผลประโยชน์กันแน่คุณรักเขาเพราะอะไรคุณสารสัมพันธ์นี้ขึ้นมาเพราะอะไรคะเจ็ดถ้วยทำไมไพ่มาเหมือนกันเลยอาจารย์ว่านะในความรู้สึกของคุณสองคนน่ะคุณสองคนน่ะรู้คือใครสักคนที่มีเจ้าของแล้วอะและคุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันพัฒนาได้แค่กิ๊กแค่รักชั่วคราวแค่ไปเรื่อยๆแต่จุดจบนั้นพวกคุณสองคนรู้ตั้งแต่แรกแล้วแต่มันจะจบไวหรือจบช้ามันอยู่ที่คุณสองคนเพราะฉะนั้นตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ได้เลือกเขาตัวเขาเองก็ไม่ได้เลือกคุณต่างคนต่างก็เป็นกิ๊กกันเหรอชอบกันมันตื่นเต้นดีเหรอมันเร้าใจดีมันมีแพชชั่นหรือเปล่าประมาณนั้นไหมเพราะว่ามองไพ่แล้วเนี่ยคุณก็ไม่ได้หวังเขาก็ไม่ได้หวังสองคนไม่ได้หวังแต่แล้วเมื่อกิ๊กกันประมาณนั้นอะไรวะคุณเองก็ไปเรื่อยๆค่ะคุณเองก็ไม่คิดจะเลือกเขาแต่คุณอาจจะมีแพชชั่นใหม่ๆอย่างที่บอกแต่ถ้าแพชชั่นใหม่ๆที่มีหมดแพชชั่นแล้วสิมันจะเป็นความขัดแย้งมันจะเป็นความต้องการไร้คนให้ไม่ได้นำมาซึ่งความขัดแย้งแรกๆวักรักแบบหวานแหววรักแบบมีแพชชั่นดูดีพอนานๆไปบางคนไม่สามารถเติมเต็มในสิ่งที่ต้องการได้มันก็เลยทำให้ความรักเนี้ยต่างคนต่างถอยห่างแล้วมันไม่มีสถานะในความสัมพันธ์ประมาณนั้นคุณก็ไม่ได้คิดจะจริงใจเหมือนกันและเหมือนแบบอารมณ์แบบแพชชั่นมาเต็มอะความในใจของเขาที่อยากบอกคุณค่ะความรู้สึกหรือความในใจของเขา
8ไม้เท้าเขาอาจจะทักคุณมานะ7ดาบเขาสืบเขาส่องคุณอยู่ตลอดเลยตลอดเลยเขาพยายามไปเอาธรรมะเข้าข่มเขาพยายามไปอยู่ในพื้นที่ของเขาบางคนไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางคนไปดูหมอบางคนไปดูพิกแอดเด็กพิกอากาศบางคนก็ไปขอพรขอให้ใจนิ่งขอให้ใจสงบขอให้อย่าทุกข์ขอให้ตัวเองกลับมามีความสุขเหมือนเดิมจริงๆเขาอาจจะเป็นคนที่มีความพร้อมการงานการเงินฐานะสถานะพร้อมทุกอย่างเลยแต่ว่าความรักนี่สิไม่พร้อมสิ่งที่เขาอยากบอกคุณคือเราคงจะไปด้วยกันได้ยากในเมื่อความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้มีคนสองคนมันมีปัญหากับคนที่เข้ามายุ่งยากในความสัมพันธ์มากเกินไปมาแทรกมาซ้อนมาออกความคิดเห็นมาออกการกระทำหรือคนพวกนั้นมีบทบาทอิทธิพลต่อตัวเขาตัวคุณในสังคมอาจจะยอมรับกันไม่ได้คุณคบกันอยู่แบบนี้ชาวบ้านรู้ไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านเอาไปพูดกันก็แบบนี้ต้องเก็บไว้เป็นความลับแบบนี้เขาอยู่ได้ด้วยตัวเขาเองจริงเขามีความสุขเขามีความพร้อมทุกอย่างเลยเขาก็พยายามที่จะแพชชั่นจริงๆนะอาจารย์มองว่าความชอบแค่ความต้องการไม่ได้มีความรักรักมันมีน้อยมากมันเป็นไพ่ของเพศเพราะฉะนั้นชอบกันชอบกันประมาณนั้นชอบกันมากมันไม่ใช่ความรักถ้ามันเป็นความรักความผูกพันความรักมันต้องมองไปถึงอนาคตมันต้องมองไปถึงการแต่งงานมองว่าเราจะคบกันไปยาวๆอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีอ่ะมันมีแต่แพชชั่นน่ะมันมีแต่ความต้องการความปรารถนาอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ทำอะไรรับหลังซึ่งกันและกันหรือเปล่าตนคุณล่ะคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนตนความต้องการของคุณอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนคะThe Hermit ยังคิดไม่ออกเลยคุณอาจจะคุยกับราศีกันยังคิดไม่ออกยังคิดไม่ออกคิดออกแต่ว่าเรารู้ว่าเราเจอกันแล้วเรามีความสุขเราอยู่กับเราแฮปปี้เอาแค่นั้นพอปะโชคชะตานำพาเรามาเจอมาพบมาผ่านกันแต่ก็ไม่ได้โชคชะตานั้นก็ไม่ได้นำคุณมาเป็นคู่กันคุณอยากเขาเป็นเดรมเพสของคุณอ่ะเขาเป็นคนที่อาจจะช่วยเหลือเจือจุนดูแลคุณได้ดีส่งเสริมคุณในฐานะหน้าที่การงานการเงินเขาก็รวยมากเขาอาจจะดูสวยและรวยมากคุณอาจจะมีผลประโยชน์กับเขาไหมคุณอาจจะพูดไม่ตรงกับเขาไหมพูดปดกับเขาไหมแค่อยากมีเขาไว้ในความสัมพันธ์ไหมอะไรอย่างงี้ปะข้าวถ้วยจริงด้วยตุนไพ่สลับกันได้ไพ่ใบนี้อาจจะเป็นหญิงรักหญิงนะคะชายรักชายก็ได้แล้วก็ความสัมพันธ์ที่คุณเองน่ะเจ้าชู้ไม่เล่ามีคนในความมีความรักในความรับหรือไม่ก็เป็นเขาไพ่ใบนี้สลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันไม่มีอยู่จริงหรอกมันเป็นแค่ความปรารถนาความต้องการกับสิ่งแปลกใหม่ในชีวิตความตื่นเต้นแค่นั้นเองโอเคไหมคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภราศีกันโอเคไหมอ่ะมาไปต่ ขอไพ่แนะนำค่ะไพ่จะแนะนำอะไรคุณอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะอาจารย์เปิดให้จองตะกุดมหาเสน่ห์นะคะตะกุดช้างผสมโขงเป็นสุดยอดมหาเสน่ห์แห่งไปนี้แหละอาจารย์บอกเลยนะคะเวลาจะไปไหนไม่จำกัดหญิงรักหญิงก็ได้ชายรักชายก็ได้ใครเห็นใครรักใครเห็นใครงงงวยใครเห็นใครเมตตาปานีเอาพกติดตัวไว้เวลาอยู่กับเจ้านายการเจรจาพาทีเจ้านายอาจจะมองเราจากคนที่เขาไม่ชอบเราอาจจะรักเรามากขึ้นคำพูดวาจาสิ่งใดศักดิ์สิทธิ์คนจะเชื่อถือการเจรจาค้าขายคนที่ทำงานค้าขายอยู่อาจจะขายดิบขายดีนะจ๊ะคำพูดของคุณน่าเชื่อถือแล้วก็มีนะเมตตาทำให้คนแบบอยากอุดหนุนอยากรักใคร่ประมาณนั้นนะคะแล้วก็สำหรับคนที่เป็นมีคนรักที่เลิกไปแล้วคนเก่าๆหรือในคนที่ยังอยู่ความรักที่ไม่ดีอ่ะบางทีคุยกันแล้วมันทะเลาะกันเราตะกุดนี้ไปอธิษฐานจิตในใจอาจจะทำให้เขาไม่ชวนเราทะเลาะอาจจะให้เขาสงบจิตสงบใจมันดลจิตดลใจเขาให้เมตตาให้ปราณีให้รักให้งงงวยหลงไหล
ประมาณนั้นในเรื่องค้าขายดีในเรื่องของโชคลาภก็เหมือนกันนะคะเปิดจองแล้วนะคะถ้าใครสนใจตามลิงก์ไปจองได้รับตะกรุดจะต้องพิธีใหญ่จะจัดเดือนพฤษภาปลายเดือนพฤษภาถึงจะได้รับตะกรุดนะคะลองดูว่าเผื่อสายมูอย่าพลาดจะบอกให้เลยสายมูอย่าพลาดอาจารย์ได้รับพระเมตตาได้รับเมตตาความเมตตาของพระอาจารย์ที่จัดสร้างอาจารย์จัดสร้างขึ้นมารุ่นแรกและรุ่นเดียวเท่านั้นมีจำนวนจำกัดด้วยเพราะฉะนั้นอย่าช้านะจ๊ะมีหลายกลิ่นมันอาจจะเป็นการกระตุ้นจิตกระตุ้นใจให้ใครหลงไหลได้ปลื้มรักเราหลงเราแต่สิ่งใดก็ตามเมตตาใดๆก็ตามก็ต้องอยู่ที่ตัวเราคำพูดเราการกระทำเราด้วยนะจ๊ะทำอะไรก็ตามมันก็จะต้องอยู่ในกรรมนั้นๆเช่นเดียวกันแต่มันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าหนุ่มๆก็สาวเนี่ยร่ำร้องหาถ้าสาวๆหนุ่มๆอยากคุยอยากเข้าหาอยากชิดใกล้อะไรประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะลองดูถ้าสนใจนะคะอ่ะขอไพ่แนะนำไพ่แนะนำบอกว่าอะไรไปทำงานเถอะค่ะไปโฟกัสกับครอบครัวถ้าคุณมีครอบครัวแล้วนะคะกลับไปอยู่กับครอบครัวอ่ะไพ่แนะนำอย่างนั้นจริงๆนะไพ่แนะนำบอกว่านะคะในบางสิ่งบางอย่างน่ะตุนถ้าคุณมีครอบครัวแล้วคุณจะต้องตัดความสัมพันธ์นี้มันเจ็บนะมันเจ็บมันทุกข์ด้วยมันทรมานด้วยคุณต้องใจแข็งเป็นอย่างมากที่จะตัดความสัมพันธ์นี้ออกไปให้จิตใจไม่หวั่นไหวและไปโฟกัสกับงานโฟกัสกับครอบครัวโฟกัสกับชีวิตที่มีอยู่จริงกลับไปรักครอบครัวกลับไปดูแลกับสิ่งที่มีอยู่จริงในชีวิตถ้าคุณมีครอบครัวแล้วในกรณีที่2ถ้าคนมีครอบครัวเขาไม่ชอบคุณคุณก็ต้องตัดเหมือนกันเกวนออฟซอร์ตัดให้ขาดเลยชับๆๆเพราะคุณเองเนี่ยใช้สมองดูว่าได้ใช้สมองมากกว่าใช้ใจการตัดสินใจใดๆมีความรักมีคนมาถามอาจารย์ว่ามีไหมเลิกกาแฟแล้วไม่เจ็บไม่มีในโลกลาค่ะไม่มีของอะไรถ้ามีคนมาบอกคุณว่าเอาอันนี้ไปแล้วบอกว่าจะไม่เจ็บเลิกกาแฟไม่จริงแต่การไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์การทำบุญเยอะๆไม่แช่งใครนะคะเป็นบาปเป็นกรรมนะขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราเข้มแข็งให้เราไม่มีจิตใจที่ร้อนรนทุรนทุรายมันช่วยได้แต่จะมาบอกว่าให้กรรมทุกคุณมีกรรมมันเข้ามาจะให้กรรมมันออกไปเป็นไปไม่ได้แต่ทุเราได้ทำบุญเพื่อทุเรากรรมหาอะไรมาดลหาอะไรมาช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจมันทำให้จิตใจที่คุณไปโฟกัสตรงนั้นเนี่ยดึงกลับมามันทำให้คุณเข้มแข็งขึ้นมันเหมือนมีอะไรยึดเหนี่ยวใจแต่ไม่มีในโลกล่าที่จะรักใครสักคนแล้วเลิกกันแล้วรักแล้วมันไม่สมหวังแล้วมันจะไม่ทุกข์ไม่มีจริงๆนะจ๊ะโอเคไหมตัดสินใจให้ได้กับสิ่งที่คุณมีอยู่จริงค่ะสิ่งที่เรามีอยู่จริงอย่าไปเพ้อฝันในความสัมพันธ์ใดๆมันอาจจะเป็นแค่เราอาจจะเป็นแค่ทางผ่านเราอาจจะเป็นแค่ชีวิตที่เรามาพบมาเจอมาพบผ่านกันแค่นั้นนะจ๊ะอย่าฝันไปบางสิ่งบางอย่างต้องรู้ด้วยว่าเราอยู่ในสถานะอะไรนะจ๊ะโอเคป่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ description บอกด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวไลน์มา SIAFE0329 Y เราเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ